เมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วเขาได้ยินเหมือนเสียงของใหญ่ดังปังเปรตหัวลำโพงซากที่ตายแล้วมีอยู่จริงครับผู้ชมครับเปรตหัวลำโพงมันอยู่แถวนี้จริงๆมันอยู่อ่ะนี่เห็นอ่ะออกช่วยกันขุดได้ป่ะเอาขุดฝั่งนี้ได้ป่ะหนังอะไรอ่ะถ่ายนะใกล้นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับรวมสำหรับใครเป็นครอบครัวเด็กและสารจักรมีครอบครัวที่แข็งแกร่งในยูทูบถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาในนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอซันกดซับสไครป์กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนไปถึงคุณวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่อีกสถานที่หนึ่งครับวันนี้มันแปลกไปครับคุณผู้ชมเราไม่ได้มาหาผีไม่ได้มาหาอสุรกายไม่ได้มาหาอะไรครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านอกเขาบอกว่าเมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วเขาได้ยินเหมือนเสียงของใหญ่ดังปังซันไม่ทราบเหมือนกันว่าของใหญ่ที่เขาหมายถึงคือเขาตอกเสาเข็มเขาทำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าชาวบ้านบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งมันเหมือนว่ามันกระทบกับพื้นดินแล้วมันสั่นสะเทือนไปทั่วเลยอกตรงนี้ไม่มีทำบีเทสเนี่ยนั่นแหละซันก็เลยเดา ว่ามันเป็นพวกสัตว์ประหลาดอสุรกายหรือเปล่าแต่ชาวบ้านรายงานมาว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาเจอเหมือนพวกกระดูกเจอเหมือนพวกซากเจอเหมือนพวกอะไรก็ไม่รู้ที่สื่อไปถึงเปรตหัวลำโพงครับผู้ชมซันคิดว่าคือหลังจากที่ซันถามชาวบ้านแล้วนะอกไกด์ซันรู้สึกว่าวันนี้เรากำลังจะบินหาซากเปรตหัวลำโพงที่ตายไปแล้วและไอเสียงตึ้งที่เขาได้ยินน่ะคือเสียงของการสู้กันแล้วเปรตหัวลำโพงมันล้มลงครับผู้ชมมันเป็นธรรมดาครับที่มันของใหญ่เวลาล้มลงเนี่ยมันจะดังอยู่แล้วเวลาเรานอนบนเตียงเราล้มตัวลงนอนเร็วๆอ่ะมดอ่ะได้ยินแมวอย่างเงี้ยได้ยินแต่พวกเราเองเราชินกันแล้วเนี่ยเราใหญ่กันทั้งคู่เราเท่ากันอ่ะเราไม่ได้ยินพวกแบคทีเรียพวกอะไรเนี่ยมันได้ยินเปรียบเหมือนกันครับผู้ชมเป็ดหัวน้ำโพงตัวใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะเออก็เจอนี่อ่ะตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะบ้างก็ไอ้การที่มันไม่มีอะไรนี่แหละการที่มันว่างเปล่านี่แหละเพราะเปรตหัวลำโพงมันรู้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนมันรู้ว่าถิ่นที่มันอาศัยมันควรจะห่างไกลจากมนุษย์และนี่ก็ห่างไกลพอสมควรครับผู้ชมห่างไกลจนน่าจะไม่กลัวโควิดนะฮะตอนนี้เพราะมันไม่มีใครเลยฮะผู้ชมครับมันร้างไปหมดเลยฮะโอเคผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราจะบินโดรนขึ้นแล้วดูว่าแหล่งไหนที่มันมีซากเปรตหัวลำโพงใหญ่ๆเราจะวิ่งเข้าไปแล้วก็บางทีนั้นอาจจะขอนะอาจจะขอเก็บซากกระดูกเก็บซากหนังมันมาเพื่อให้นักสัตววิทยาเอาไปตรวจครับผู้ชมครับแล้ววันนี้ฮะผู้ชมซันมาโอ๊กซันไกด์วันนี้เรามาพร้อมกันเพราะซันค่อนข้างกลัวที่เราเคยเจอไกด์โอ๊กซันไปคนเดียวไปทะเลอ่ะไปบินอ่ะครอบครัวเปรตหัวลำโพงเลยนะถ้าเกิดอันนี้มันมีเปรตหัวลำโพงอีกแล้วไหนจะลูกมันอีกที่เราเจอมันน่าจะไม่ได้ตายตัวเดียวแน่ๆครับผู้ชมโอเคเราตั้งตัวกันดีกว่าฉันขออนุญาตตั้งตรงนี้ฮะโอ๊กกับไกด์คิดว่าวันนี้เราจะเจอกันจริงไหมไอ้ซากเป็ดหัวลำโพงนี่เขาว่ากันเนี่ยเจอแล้วเนี่ยไม่อันนี้มันตัวเงินตัวทองมันไม่เกี่ยวไงเกี่ยวดิทำไมอ่ะมันเร็วอ่ะไกด์คิดว่าไงไกด์ยากว่ะจะยากยังไงวะไกด์โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราบินขึ้นเหนือน่านฟ้าหน้าที่แห่งนี้นะฮะวันนี้ครับผู้ชมอย่างที่ฉันบอกคุณผู้ชมคือวันนี้นะโอ๊กไกด์เราเนี่ยไม่ได้หาสิ่งมีชีวิตประหลาดเราไม่ได้หาสิ่งมีชีวิตสุดแปลกไอ้พวกผีปีศาจไม่ใช่แต่วันนี้เรากำลังจะช่วยชาวบ้านหาและคอนเฟิร์มว่าเปรตหัวลำโพงซากที่ตายแล้วมีอยู่จริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครูสัญญาให้ครูเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างลำบากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันไม่เห็นอะไรเลยฮะคุณผู้ชมครับซันพยายามบินแบบไม่ใช่มุม Bird Eye View แต่ว่าเป็นมุมธรรมดาเนี่ยอกมุมไม่คือเราบินไกลๆไงคือเราเชื่อและเรารู้ว่าเปรตหัวลำโพงอะไกด์มันตัวใหญ่ถูกปะไกด์ว่ามันจะเห็นในที่ไกลๆได้ปะเอาจริงไกด์ถ้าเกิดขึ้นฮอมาเห็นนะเว้ยเปรตหัวลำโพงมันใหญ่นะแล้วมันนอนแผ่งแงงเนี่ยไม่นะมันจะมีเหรอไอ้มันเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่มันจะมีเหรอคือเราก็ต้องมาหาไงโอ๊กวันนี้ที่เราต้องการคำตอบอะเอาจริงบ้านชาวบ้านอันนี้เขาอยู่ห่างๆกันนะคุณผู้ชมครับตอนนี้โดนของซันจับภาพอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมมันจับภาพอะไรไม่ได้เลยครับมันเป็นพื้นนาว่างเปล่าเต็มไปหมดเลยครับปกติแล้วครับคุณผู้ชมเราเนี่ยต้องรู้แหล่งอยู่พอสมควรต้องรู้จุดรู้ทริคเวลาบินเนี่ยฮะแต่ตอนนี้ซันบินไม่ได้เลยซันบินเรนดอมสุ่มตัวของซันก็ไปไกลไม่ได้อีกซันจะบินเจาะอะไรฮะคุณผู้ชมเพราะมันไม่มีไงโอ๊กเข้าใจไหมเจาะมันไม่มีมันไม่มีแบบรอยมันไม่มีอะไรที่ให้บินเจาะเลยฮะคุณผู้ชมตอนเนี้ยไม่เจออะไรเลยอ่ะมาเราจะเหอะตัวเงินตัวทองก็จะมาเนี่ยเฮ้ยโอ๊ก
อะไรไม่เป็นหัวลำโพงมันบาดเจ็บมันเดินไกลเลยจะมาผิดนี่หว่าไหนเนี่ยเป็นหัวลำโพงมันบาดเจ็บอยู่เนี่ยไหนเป็นหัวลำโพงมันบาดเจ็บอยู่เนี่ยมันเดินไกลเลยแล้วมาผิดนี่หว่าแล้วทำไมพระเจ้าบางกระบอกมาแล้วนี่อ่ะแล้วมันไม่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะไปบางเรากลับเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสนิทละเส้นเห็นเหมือนอะไรบางอย่างว่ะโอ๊กตรงเนี้ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอะไรอ่ะโอ๊ไม่เห็นเหรอไหนเฮ้ยเดี๋ยวมีเส้นคนเดียวที่เห็นมาเส้นเห็นเมื่อกี้เส้นเห็นเหมือนเป็ดหัวลำโพงไม่เมื่อกี้ท่านเห็นมันเป็ดหัวลำโพงมันยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่หรอกบางไปเหอะมันไม่มีหรอกเราไปเราหรือมันกำลังส่งข่าวให้ท่านเราไปตรงนี้ได้ไหมตรงเนี้ยตรงหลุมเนี้ยได้ไหมไปแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่าได้ไหมไกด์แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวเราขับรถไปตรงที่เป็ดหัวลำโพงไอ้ที่มันบาดเจ็บอะเดินอยู่แล้วปีนอีกรอบนึงได้ไหมตรงนี้แป๊บเดียวได้ไหมลองไหมไปคุณผู้ชมครับเหมือนว่าเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมสันจะเห็นภาพลางๆของเปรตหัวลำโพงสันไม่ทราบเหมือนกันว่าสันเห็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไกด์กับโอ๊กไม่มีใครเห็นครับคุณผู้ชมโดยพวกเขาสองคนยืนยันแล้วฮะตัวของสันจับภาพสันไม่แน่ใจว่าจับภาพได้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมไปสันขอบอกมาช่วยตัวหน่อยเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้เลยนะเร็วคุณผู้ชมครับสันขอเร็วไหนบ้างแล้วมันจะมีเหรอที่ไหนวะเมื่อกี้ไหนหลุมตรงไหนท่านเห็นมันเป็ดหัวละเมื่อกี้สัญญาท่านเห็นมันเป็ดหัวลำโพงมันอยู่แถวนี้จริงๆนอนอยู่อ่ะท่านเห็นอ่ะเฮ้ยหลุมอะไรวะเนี่ยไกด์ไหนโอ้นี่หลุมอะไรเนี่ยเออเฮ้ยเอาที่ขุดวะไม่มีไหนขุดสันเดาว่าเหมือนหรือนี่มันจะไม่ใช่เป็ดหัวลำโพงมันสู้กันแต่มันสู้กับนักล่าคนอื่นนักล่าตัวอื่นแล้วนักล่าตัวนั้นนิสัยของสัตว์ล่าเวลามันกินเสร็จมันจะไม่วางเหยี่ยวไอ้นี่โอ๊กถูกไหมมันจะปกใหญ่มากเลยอ่ะมันจะปกปิดร่องรอยการกินของมันฉันว่าแถวนี้แหละสมองคุณแถวนี้แหละเฮ้ยดีเหรอดีโอ๊กถือโดนเลยนะถ้าเกิดมีใครเข้ามาโอ๊กบอกพวกเรานะโอเคน่าอะไรขุดไม่รู้ว่าเอามือเรานี่แหละเดี๋ยวจะไปหาของขุดมาดีกว่าไกด์หรอโอ๊กฝากผู้ชมด้วยบอกผู้ชมไกด์ให้โอ๊กไกด์เขาคุยกับผู้ชมเดี๋ยวจะหาของขุดก่อนคือตอนนี้เรามีโดนอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเราก็จะมีโดนแล้วบังก็วิ่งไปแล้วครับคือตอนนี้เราเจอหลุมปริศนาตรงเนี้ยตอนนี้เรามีโดนอยู่ข้างบนคอยดูแบบรอบๆว่ามีใครจะมาทำร้ายหรือว่ามีตัวอะไรจะมาหาเราหรือเปล่าเห็นบังบอกว่าให้ขุดตรงเนี้ยตรงนี้จะมีอะไรอ่ะไม่รู้นี่ขุดลงเหรอดินแข็งโอเคครับตอนนี้ก็รอบังมานะครับได้ไหมเอานี้ขุดเหรอใช่ได้ไหมมาลองขุดดูเอาดิได้เจอปะวะจะเจอไหมเนี่ยบังร้อนด้วยเนี่ยนี่ขุดลึกแค่ไหนตอนนี้เราก็มีโดนอยู่ข้างบนครับแล้วก็บังก็ยังขุดต่อเรื่อยๆตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนแล้วก็ตรงนู้นก็มีตัวเงินตัวทองด้วยไม่รู้มันจะวิ่งมาตอนไหนข้างหลังมังไกก็ระวังตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็มีแม่น้ำให้เห็นครับไกอะไรวะเฮ้ยกระดูกเฮ้ยกระดูกอะไรจริงๆอันนี้จริงๆกระดูกกูตื่นขึ้นมาเนี่ยฮะกระดูกนี่กระดูกอะไรเนี่ยข้อต่อโคตรยาวอ่ะโอ้ยอย่าไปใกล้ไปดูไงวะเนี่ยเฮ้ยหรือวันนี้จะเป็นกระดูกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของเป็ดหัวลำโพงอันนี้มันเป็นนิ้วเท้าของมันมั้ยเนี่ยโหไปเร็วบังขับเร็วขุดต้องขุดต่ออีกอ่ะต้องขุดต่ออีกอ่ะฉันว่าน่าจะมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยต้องขุดต่ออีกอ่ะต้องขุดต่ออีกอ่ะต้องมีอะไรอีกอ่ะโอ๊กช่วยฉันขุดได้ปะเอาขุดฝั่งนี้ได้ปะได้โอ้ขุดเลยโอ๊กเราจะขุดหาตรงนี้นะนี่มีหลอกดินแข็งอะใครกูจนมุมเลยว่ะซันคือคุณผู้ชมครับซันไม่รู้เหมือนกันว่าเรากำลังขุดอะไรที่ไหนเรากำลังหาอะไรอยู่แล้วเราต้องขุดตรงไหนอะ
เอาขุดแถวนี้ได้ป่ะหาดูแถวนี้ได้ป่ะฉันจะไปขุดที่เดิมฉันจะย้ำอีกที่เดิมย้ำทั้งสองสามจุดในที่เดิมอ่ะโอ้ขุดตรงนี้เลยคือตรงนี้มันเป็นดินร่วนเอาแค่เท้าแบบแหวกๆก็น่าจะได้แล้วอ่ะอุ้ยเมื่อกี้เจอเหมือนดูตรงนี้ก่อนที่เราเจอนี้ไม่อยากจับเลยอ่ะไม่น่าจะใช่แบบเศษซากไม้เพราะมันแข็งแบบแข็งมากแล้วแบบเป็นสีเหมือนไขกระดูกเราแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกไหมเมื่อกี้เราก็เจอเหมือนเล็บไปแล้วตรงนี้ก็มีแม่น้ำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตักอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหนังอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมันคือเล็บอะไรอ่ะเอ้ยยี่บอกนะเรากำลังเจอซากเป็ดดูดลำโพงจริงๆอ่ะลองล้างน้ำได้ปะเฮ้ยเฮ้ยบังเกจับเฮ้ยว้าวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะไก่มันคือหนังอะไรไม่รู้มีเล็บด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้าหลังมึงปะฮะไม่รู้มองอะไรเอ้าเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ย